สวัสดีครับคลิปนี้คุณอยู่กับเจรันนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิป first impression วิ่งครั้งแรกกับเจ้า Adidas Adizero Adios Pro Evo 1ครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่ารองเท้าคู่นี้นะครับทางแบรนด์ไม่ได้มีการจัดส่งมาให้ผมทำการรีวิวแต่อย่างใดนะครับโดยรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมจัดหามาเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวและนำมารีวิวให้กับทุกคนได้รับชมเนาะโดยความเห็นทั้งหมดในรีวิวนี้นะครับเป็นความเห็นส่วนบุคคลของผมเองทั้งหมดนะครับทางแบรนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับโอเคครับสำหรับเจ้า Adidas Adizero Adios Pro Evo 1ครับแน่นอนครับรองเท้าคู่นี้คือรองเท้าที่ท็อปที่สุดของ Adidas ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วแหละสำหรับรองเท้าวิ่งในตระกูล Adizero เนาะซึ่งแน่นอนรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันไม่น่าใช่ซุปเปอร์ชูแล้วแหละเราควรเรียกมันว่าเป็นไฮเปอร์ชูแล้วแหละสำหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเหนือกว่าซูเปอร์ชูทุกคู่ในตลาดก็ว่าได้นะครับผมกล้าพูดคำนี้เลยว่านี่น่าจะเป็นซูเปอร์ชูหรือไฮเปอร์ชูแล้วกันที่ดีที่สุดในตลาดณเวลานี้เนาะผมไม่รู้สึกจริงๆว่าแบบผมจะติอะไรมันได้คือหนึ่งเรื่องที่ผมจะติมันได้คือเรื่องพื้นส่วนเรื่องฟิลลิ่งการวิ่งอัปเปอร์มิดโซคือผมไม่รู้จะติอะไรมันจริงคือมันไม่ได้เพราะว่ารองเท้าคู่นี้ราคา 20,000 แล้วไม่รู้จะติอะไรไม่ใช่เพราะว่าผมชอบ Adidas แล้วผมจะไม่ติอะไรมันคือมันเป็นฟีลลิ่งล้วนๆทุกความเห็นที่ผมได้ฟังจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักวิ่งที่ใส่คู่นี้ในวันนั้นตลอดจนตัวผมเองที่ได้มีประสบการณ์กับเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยพูดตรงกันครับว่ามันไม่รู้จะติอะไรจริงๆซึ่งรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมได้ทำการทดสอบไปเบื้องต้นนะประมาณ14กิโลนะครับโดย3โลแรกเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบวิ่งในสวนปกตินั่นแหละเพื่อทำความคุ้นเคยกับตัวรองเท้านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเอาเจ้าคู่นี้ไปลงงานก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship เนาะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ได้ New PB จากเจ้ารองเท้าคู่นี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยจบไปที่ 44.22 นาทีนะครับซึ่งถือว่าว้าวมากๆกับการวิ่งในวันนั้นกับการใช้คู่นี้วิ่งครับคือฟีลลิ่งของมันเนี่ยที่เอาไปวิ่งในวันนั้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่บ้าไปแล้วต้องใช้คำนี้ว่าบ้าไปแล้วคือวิ่งสนุกวิ่งแบบมันมากๆผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยคาแรคเตอร์มันเนี่ยมันไม่ได้มีความนุ่มอะไรขนาดนั้นหรอกคือคาแรคเตอร์หลักของโฟมเนี่ยมันจะมีความนุ่มแบบนิดเดียวคือถ้าบอกว่าโปร3นุ่มแล้วเนี่ยไอเนี่ยจะเฟิร์มกว่านั้นอีกคือแบบมันยุบนิดเดียวจริงๆแล้วไปทางเฟิร์มเลยแต่ว่าลักษณะอย่างนี้พอมันยุบนิดเดียวแล้วไปทางเฟิร์มเลยเนี่ยการเรสปอนซีฟการตอบสนองของโฟมไลฟ์สไตล์โปรอีโวในคู่นี้เนี่ยเป็นการลักษณะการตอบสนองที่ค่อนข้างดีมากคือแตะปุ๊บตอบสนองทันทีและให้แรงดีดส่งที่คือดีมากให้แรงดีดส่งที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่ามันเอาไปวิ่ง 10K มาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราคุมเพสได้ค่อนข้างนิ่งมากตลอดระยะเวลา 10K ผมสามารถคุมเพสช่วง 4.20 ถึง 4.30 เนี่ยได้นิ่งมากๆผมไม่เคยเจอรองเท้าคู่ไหนที่ผมสามารถคุมเพสได้นิ่งขนาดนี้สามารถคุมรอบขาในการวิ่งตลอดช่วง10กิโลเมตรได้นิ่งมากขนาดนี้มาก่อนซึ่งต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันพิสูจน์แน่นอนแล้วแหละว่าในระยะ 10K ที่ไปลองมาเนี่ยมันทำให้ running economy มันดีมากจริงๆคือถามว่าผมเคยใช้คู่อื่นวิ่งใน effort นี้ไหมแน่นอนผมเคยใช้อย่างเจ้า Pro 3แน่นอนเนาะ Alpha Fly 3หรือแม้กระทั่งเจ้า Meta Speed Sky Paris คือผมก็สามารถคุมมันได้แหละแต่มันจะถึงจุดหนึ่งเสมอแบบสักกิโลที่8ที่7ที่8เนี่ยที่จะอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะลดความเร็วลงมาหน่อยแต่จับเจ้าคู่เนี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมสามารถรักษาเพสมันในระดับ 4.20 4.30 ไปได้เรื่อยๆจนจบ 10K จริงๆและไม่ใช่จบแบบธรรมดาคือช่วงโลสุดท้ายครับได้มีโอกาสเร่งความเร็วในเจ้าคู่นี้เหมือนกันในช่วงแบบโลสุดท้ายแบบรอบสนามหลวงเนาะก็ได้มีโอกาสลองเร่งความเร็วดูขยับความเร็วไปช่วงประมาณเพส4จนถึงเส้นชัยเนาะ4ประมาณเพส3504ราวๆนี้การเร่งความเร็วในรองเท้าคู่นี้ต้องยอมรับว่าใช้คำว่า effortless มากๆแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเราต้องใช้แรงอะไรมากมายในการที่จะเร่งความเร็วมันออกไปเรียกได้ว่ากดลงไปนิดเดียวมันมาทันทีแล้วแบบด้วยล็อกเกอร์ที่มันขนาดนี้มันทำให้การควงขาของเราแบบยิ่งไปง่ายมากขึ้นอ่ะความหนักที่เบาโฟมที่ responsive ได้ดีมากๆล็อกเกอร์เชฟที่ให้การควงขาทุกอย่างเป็นเอลเมนต์ที่รวมกันแล้วมันทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกวิ่งได้ดีวิ่งได้ง่ายมากๆเร่งความเร็วก็ดีคุมความเร็วได้ดีคือคุมรอบขาคือคุมทุกอย่างที่มันควรจะคุมได้ในการแข่งใน1เรสอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่มันคุมแบบคุมทุกอย่างได้อยู่หมัดจริงๆอ่ะ
ผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มันถูกออกแบบมาเพื่อรีดประสิทธิภาพของตัวเทคโนโลยีที่มีทั้งหมดในรองเท้าคู่นี้แล้วตอบสนองให้กับนักวิ่งนักวิ่งเนี่ยสามารถนำประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการแข่งของเขาได้จริงๆซึ่งประทับใจครับไม่รู้จะติอะไรคือเรื่องที่จะติเนี่ยจริงๆมีอยู่เรื่องเดียวเลยก็คือพื้นครับถามว่ามันไม่ทนเหรอที่เราจะติไม่ใช่ครับพื้นอ่ะให้ดู2ข้างเอาไปวิ่ง10โลมา14โลคือมันก็มีรอยบ้างแหละช่วงเนี้ยเห็นปะมันก็จะมีแบบรอยๆบ้างเนาะเนี่ยคู่นี้ข้างนี้ก็แหละเนี่ยมันก็จะมีรอยแบบขูดขีดบ้างแต่ว่าก็ยังมีความเงาอยู่เนาะถามว่าสึกมั้ยผมไม่เห็นการสึกนะครับในการวิ่ง10โลประมาณ14โลพูดผิดผมยังไม่เห็นว่ามันสึกตรงไหนจริงๆซึ่งถามว่าความคงทนเนี่ยโอเคของ Adidas อาจจะบอกแล้วว่าเฮ้ยมันทำได้ดีที่1มาราธอนซึ่งถามว่าผมรู้สึกว่าไอ้การที่พูดออกมาว่า1มาราธอนมันอาจจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดนิดนึงอ่ะคือแค่คุณจับรองเท้าคู่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันใช้ได้เกิน1มาราธอนแน่ๆแน่นอนว่าผมกล้าเคลมว่ามันน่าจะใช้ได้ประมาณ 3-4 มาราธอนด้วยซ้ำคือด้วยบิลด์คุณภาพด้วยลักษณะของโฟมอย่างเงี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ย4มาราธอนยังไงก็เอาอยู่ครับ4มาราธอน3ว่าราคาเท่านี้4มาราธอนคุ้มมั้ยผมว่าคุ้มแล้วแหละถ้าคุณจะเอาไปแบบซัดกับมันจริงๆเนาะสุดท้ายแล้วการที่เขามาบอกว่า1มาราธอนคืออาจจะแบบผมอาจจะไม่เห็นด้วยนิดนึงเนาะกับการพูดคำนี้ออกมาเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ยังไงมันก็ไปได้มากกว่านั้นอยู่ดีเนาะส่วนพื้นเนี่ยกลับมาที่พื้นเมื่อกี้ถามว่าผมต้องติอะไรพื้นแน่นอนครับพื้นเนี่ยมันมีความแบบดูมันจะมีความเหนียวเนาะแน่นอนเกาะมันยึดเกาะในพื้นแห้งได้ค่อนข้างดีมากสำหรับเจ้าพื้นตัวนี้แต่กลับกันครับผมเจออาการว่าไอ้ตอนสเตชันรับน้ำอ่ะมันมีความแบบลื่นปลายนิดนึงแต่ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเวลาเดินปกติแล้วมีพื้นน้ำนองอยู่บนพื้นอ่ะผมบอกเลยว่าลื่นหัวแตกคือไม่ได้ลื่นแบบอย่างนี้นะคือลื่นแบบลื่นไปอย่างนี้เลยคือแทบคว่ำอ่ะคือถ้ามีเจอน้ำนองเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าพื้นอันเนี้ยไม่ค่อยเกาะเลยถ้ามีน้ำนองถ้ามีน้ำแบบตามสเตชันรับน้ำแบบพื้นแบบแฉะนิดนึงอ่ะมันอาจจะแค่ลื่นปลายแต่ถ้าน้ำนองเนี่ยต้องระวังเลยครับน่าจะคว่ำกันได้นั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเวลาเราเห็นอีลีทใส่ Adidas Pro Evo 1เนี่ยเขาจะเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นของเจ้า Pro 3มากกว่าเนาะเขาจะไม่ค่อยใช้พื้นตัวนี้นะครับอีลีทเพราะว่ามันลื่นนั่นเองเวลาเราเจอน้ำนะครับนอกนั้นถามว่าจะติอะไรอ๋อไม่มีอ่ะไม่รู้จะติอะไรอ่ะหน้าผ้าคือล็อกกระชับดีมากการระบายอากาศของหน้าผ้าคู่นี้ทำได้ดีมากล็อกข้อเท้าคือนี่คือรองเท้า1ใน2คู่ของตระกูล Adizero ที่ล็อกข้อเท้าได้ดีมากๆคู่นึงคือเจ้าคู่นี้ครับส่วนอีกคู่นึงคือน้องเล็กสุดในตระกูลครับก็คือ SL ครับ2คู่นี้เป็นคู่ที่ล็อกข้อเท้าได้ดีมากๆในตระกูล Adizero ส่วนคู่อื่นก็จะมีอาการส้นหลุดเป็นปกตินะครับอันนี้ต้องทำใจนิดนึงเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ first impression เนาะของเจ้า Pro Evo 1คือใครจะบอกว่าอวยก็ว่าก็พูดได้คือก็พูดได้ถ้าจะบอกว่าอวยแต่ถ้าได้ลองอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนแบบจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าแบบ amazing มากเป็นรองเท้าที่ amazing มากๆคืออยากให้ทุกคนได้ลองแต่ว่าก็นั่นแหละ 20,000 ก็ไม่ใช่ราคาที่จับต้องง่ายและแน่นอนว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันไม่ได้ทำออกมาเพื่อที่จะตอบสนองทุกคนเนาะมันไม่ได้เหมาะกับเป็นมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่เหมาะกับทุกคนนะครับราคา 20,000 เนี่ยถามว่าคุณเอารองเท้าคู่นี้ไปวิ่งเพจ6อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรกับคุณการที่คุณจ่ายเงิน 20,000 แล้วไปวิ่งเพจ6แต่อ่ะแต่ถ้าคุณมีเงินอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่สำหรับนักวิ่งทั่วๆไปผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่วิ่งต่ำกว่าเพจ5ลงไปผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยที่คุณจะมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องซื้อเจ้านี้มาครอบครองยกเว้นถ้าคุณมีเงินก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้า first impression ของ Adidas Adizero Adios Pro Evo 1ครับส่วนคลิป full review ของเจ้าคู่นี้เนี่ยผมบอกไปตั้งแต่ตอนคลิป unbox แล้วว่ารีวิวคู่นี้ผมจะค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงอันนี้เพิ่งไปวิ่ง10โลมาก็ถามว่าพูดอะไรได้มากไหมก็พูดได้แค่นั้นคือมันก็จะไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอารองเท้าคู่นี้เนี่ยไปลงในงาน Scenic Half Marathon ระยองเนาะก็คือ 21.1 กิโลเมตรนะครับในช่วงเดือนสิงหาและหลังจากงานนั้นเนี่ยกลับมาเนี่ยเราจะมาทำคลิป Full Review กับเจ้าคู่นี้กันครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากเอาไปทดลองวิ่ง10โลมาด้วยความเร็วสูงความเร็วแบบPB ผมอะ
และผมจะเอารองเท้าคู่นี้ไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนซึ่งผมก็คิดไว้เหมือนกันว่าจะทำนิว PB ในระยะฮาล์ฟมาราธอนของตัวเองโดยใช้รองเท้าคู่นี้ด้วยเช่นกันในงานซินิกฮาล์ฟมาราธอนระยองนะครับก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวฟูลรีวิวของคู่นี้ก็คงหลังจากงานฮาล์ฟมาราธอนของซีนิกนั่นแหละก็จะช่วงอยู่ในช่วงประมาณเดือนสิงหาเนาะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้างครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบประมาณเท่านี้เนาะสำหรับ First Impression ของเจ้า Adidas 4 Evo 1นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรยังไงนะครับอยากถามอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้นะครับหรือได้เคยมีโอกาสได้ลองมาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง J-Run ด้วยนะครับส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย